ดังๆให้กับพี่น้องพวกเราชาวเสื้อแดงนะครับพี่น้องเอาระหว่างที่รอปรับแปลงให้ดีๆนะครับเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับและก็แต่ละสถานีช่วยมาข้างหลังนะครับมาลงชื่อให้ผมนิดนึงนะครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมเราปรบมือดังๆให้กับโต๊ะบำรุงครับพี่น้องสวัสดีจ้าลูกหลานเสื้อแดงเนี่ยผู้ใหญ่ขึ้นมาเป็นเนี่ยเขาถึงไม่อยากให้ขึ้นก็เพราะอย่างเนี้ยมันบ้าเรื่องกระจักพูดก็ยังต้องตั้งให้ถูกหลักถ้าถูกไม่ถูกหลักไม่ได้นะเดี๋ยวด่ามันไม่เจ็บนะเนี่ยไอ้ไมโครโฟนน่ะตั้งให้มันถูกหลักจะได้ด่าไปถึงนู่นเลยผ่านฟ้านู่นอนุสาวรีย์หนูอย่าเป่าปี่ได้ไหมจ๊ะขอร้องนิดนึงนะแม่โต๊ะเป็นคนขี้ตกใจเสียงปี่เสียงไอ้พวกนั้นมันเป่าอ่ะแม่มันสะดุ้งแล้วนึกไม่ออก นี่อะไรๆหนูก็เรียนจบหมดแล้วนะแล้วก็อย่างเงี้ยดีกว่าโต๊ะจะพูดอะไรดีเอางี้ดีไหมสอนมันอย่างเดียวดีไหมเพราะของเราเรียนมาสำเร็จหมดแล้วอ่ะนะเรื่องอะไรก็รู้หมดทุกอย่างใช่ไหมเอานี้จะสอนมันนะจะสอนมันหน่อยมันฟังหรือเปล่าเว้ยเจ้าแขนคอกอ่ะฟังด้วยนะทั้งไอ้มาร์คทั้งอะไรเนี่ยไอ้พวกสัตว์ตะกรวดทั้งหลายอ่ะที่อยู่ราชดำเนินน่ะอยู่ในสภาก็ไม่ชอบอยู่บ้านดีๆก็ไม่เอาชอบมาเดินเพ่นพ่านอย่างกับสัตว์เลื้อยคานอย่างเงี้ยมันดีแล้วเหรออยู่ดีๆไม่ชอบให้เสื้อแดงลูกหลานยายต้องไปด่ามันเอายายดีกว่ามันถนัดอย่างเงี้ยยายดีกว่าประเดี๋ยวโต๊ะประเดี๋ยวมันไม่รู้จักเพราะไอ้พวกนี้ปัญญามันไม่ค่อยจะถึงมันไม่รู้ว่าโต๊ะแปลว่าอะไรต้องบอกว่ายายแล้วก็ยายพวกมันซะด้วยนะเนี่ยวันนี้ต้องอบรมมันหน่อยนี่มันก็ใกล้จะลอยกระทงพรุ่งนี้ใช่ไหมเอางี้ยายจะเรียกลูกหลานไปลอยที่อนุสาวรีย์กันดีไหมลอยกระทงกันที่นั่นน่ะเอาไหมเอาไปประทัดไปด้วยเอาไอ้อะไรนะไอ้ปลาช่อนน่ะปลาช่อนใช่ไหมตัวใหญ่ๆเอาไปปล่อยแล้วก็ลอยกระทงที่นั่นสนุกดีนะไอ้พวกนู้นน่ะมันน่ะไม่มีปัญญาได้ไปลอยกระทงแล้วพรุ่งนี้ให้มันอยู่ที่นั่นแหละก็อะไรลูกยังไม่ทันพูดจะเหนื่อยเลยได้ค่าแล้วเหรอขอบใจมากนะลูกนะขอให้เจริญให้มีเงินเยอะๆอยู่109ปีแค่นี้ก็จะหอบอยู่แล้วเอาละขอเสร็จไว้ตรงนี้ก่อนนี่ไอ้พวกไอ้ที่ออกมา9คนน่ะนึกว่าจะฉลาดเหรอที่ออกมาน่ะถามหน่อยเถอะมึงได้เงินเดือนเป็นแสนมั้ยเหรอแล้วมึงออกมางี้มึงเอาเลยแดกวะเนี่ยอยากจะรู้เป็นห่วงกลัวไม่มีจะแดกอยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นรัฐบาลถามหน่อยสิอยากเป็นนู่นเป็นนี่น่ะมึงทำอะไรสำเร็จมั่งหรือเปล่ากระทั่งเขมรมึงตอนนี้มึงก็ยังไม่รู้เรื่องเลยของเขาจะเลิกกันตั้งนานมึงก็ลือฟื้นกันเข้ามาแล้วลื้อปืนให้มันถูกหน่อยสิแผนที่มึงก็ยังไม่รู้เลยว่าอะไรมีอะไรเป็นยังไงเขาเอาอะไรกันไปมั่งหรืออยู่อะไรมั่งมึงยังไม่รู้มันปล่อยให้พูดออกมาโดยที่ไอ้ชวนไม่สอน
ไอ้ชวนน่ะเป็นตัวดีนะอ๋อแต่มันไม่ทันหรอกเพราะอายุมันเพิ่งเท่าไหร่เขา60 กว่าหรือ70ก็ไม่รู้นะมันยังไม่ทันมันต้องรุ่นยายเนี่ย80 กว่าทันเขมรที่คนไทยจะเสียดินแดนหรือจะได้ดินแดนอะไรรู้หมดแต่ไม่อยากพูดหรอกเพราะว่าเรารู้แล้วเราก็ไม่อยากจะยุ่งแล้วเพราะเราเสียไปแล้วก็แล้วกันเพราะไอ้พวกไอ้ชวนนี่แหละมันทําเสียไอ้ประชาธิปัตย์นี่แหละมันทําเสียแล้วนี่ไอ้สิริโชติมันคันอะไรของมันนะยังขึ้นเอามาพูดอีกและเสร็จแล้วเป็นไงให้ทูตอะไรนะประเทศไอเทเลนไทยแลนด์ของเราที่ไปประจำอยู่นั่นน่ะเขาก็เป็นคนอยู่ในคณะสอบสวนอะไรนี่ด้วยใช่ไหมเขาไปสั่งสอนมันในสภาน่ะมึงรู้สึกตัวมั้งเปล่าว่านี่มึงพูดไปน่ะมันรู้เรื่องอะไรมั้งหรือเปล่าถ้าเราไม่รู้เรื่องก็อย่าเสือกอยู่เงียบๆเฉยๆเพราะมึงพูดอะไรกันมาแต่ทีละอย่างน่ะไม่ใช่ว่ามึงได้กำไรนะมึงขาดทุนทุกครั้งกูอยากจะรู้หน่อยที่มึงยุ่งมากในเรื่องเขมรน่ะไอ้วีระน่ะมึงเอาออกมาหรือยังวะถามหน่อยสิมึงเป็นคนเอาเข้าไปน่ะสมัยเนี่ยไอ้มากเนี่ยมึงยังไม่ออกมาไอ้ราตรีเที่ยวออกมาก็ไม่รู้จะอยู่ที่บ้านหรือจะอยู่ที่ม็อบก็ไม่รู้นะจำเอาไว้มั่งที่ออกมาได้ก็เพราะพรรคเพื่อไทยที่เขาออกมาอย่าลืมบุญคุณเขาล่ะและไอ้ประชาธิปัตย์นั้นมาเข้าไปน่ะเป็นไงอ่ะเชื่อมันเหรอไอ้พวกนี้มันตอแหลทั้งนั้นแหละมันไม่เลี้ยงใครง่ายๆหรอกมันเลี้ยงแต่พวกมันให้รู้ไว้ด้วยแล้วก็ตอนเนี้ยจะบอกให้ที่มึงยุ่งมากนะอยากจะลบกับคนนั้นอยากจะเอากับคนนี้ลูกหลานมึงลบหรือตัวมึงลบหรือเปล่าพ่อแม่มึงลบกับเขาหรือเปล่าพวกมึงนอนสบายๆอยู่ในบ้านนะกินเงินเดือนสบายๆนะขึ้นห้างขึ้นไปเต้นอะไรหรือมึงจะเอาอะไรกันกูก็ไม่รู้นะมันเยอะเหลือเกินพูดไม่อยากจะหมดนะมันมากมึงก็คงรู้ตัวมึงดีแล้วพวกเด็กบุกลูกหลานกูก็รู้กันหมดแล้วว่าพวกมึงทำอะไรกันเอาไว้มั่งอับปรีจังไรยังไงก็รู้กันหมดแล้วเราจะทำอะไรจะก่อกวนอะไรตัวเราเองน่ะมันต้องออกไปสิถ้ามึงอยากลบจริงๆน่ะมึงออกไปลบสิมึงเอาลูกหลานมึงไปลบนี่มึงเอาลูกหลานเสื้อแดงของพวกกูไปลบนะมึงรู้สึกมั้ยเปล่าฮะลูกหลานมึงหรือเปล่าไอ้โคตรพ่อโคตรแม่มึงหรือเปล่ามีแต่ลูกหลานเสื้อแดงทั้งนั้นที่ไปเป็นทหารไปลบน่ะอะไรนี่ชอบหาเรื่องไอ้จังไรเนี่ยอยู่ดีๆไม่ชอบนี่แหละเขาเรียกว่าไอ้พวกสัตว์สารพัดสัตว์มันมีหลายสัตว์นะอยู่ที่ลาดดำเนินน่ะมันอยู่ที่นั่นมันสุมหัวกันแล้วก็นี่ยายนึกออกแล้วมีสสของมันผู้หญิงคนนี่ไหมเขาออกรายการโทรทัศน์นะเห็นไหมมันว่าไงมาพี่น้องพวกเรามาร่วมกันนะพวกคนเลวทั้งหลายมาร่วมกันนะต่อสู้นะพวกจะเอาบาดเอาประเทศชาตินะคล้ายๆว่าพวกที่เหมือนว่าไอ้ที่พวกเราอยู่กันเนี่ยมันคิดว่ามันบอกเป็นพวกที่จะเอาประเทศชาติที่จะทําลายชาติมันบอกมันพูดผิดไงความที่ตัวมันชั่วน่ะความมันลืมตัวมันบอกให้เรียกว่าไงไอ้พวกเราพวกคนที่เลวๆน่ะออกมาช่วยกันนั่นน่ะเพราะอะไรคือสันดานมันเลวมันเลวจนมันฝังในหัวใจมันเลยคิดไม่ถูกมันเรียกพวกมันว่าเป็นคนเลวนะได้ที่ออกมาน่ะเลวทั้งนั้นน่ะพวกมึงเลวนะไม่ใช่พวกกูว่ามึงนะคือพวกมึงทั้งนั้นเลวทั้งนั้นสัตว์สารพัดสัตว์ทั้งนั้นแล้วมึงคิดว่าจะล้มน่ะนายกได้เหรอมึงดูเขาสินายกน่ะขนาดมึงจะล้มเขาจะอะไรเขาก็ยังไปทำงานเมืองนอกเขาก็ยังติดต่อเอาคนต่างประเทศทั่วโลกเอามาขาย
เอาเงินเข้าประเทศเขาไม่ได้เคยคิดว่ามึงจะเป็นพวกหมาหมูหรือมึงจะเป็นอะไรเขาไม่เคยคิดเขาถือว่าพวกมึงน่ะเป็นคนไทยทั้งนั้นแล้วมึงแต่ละคนที่อยู่ในนั้นน่ะมึงมองหน้าดูสิผัดกันส่งกระจกดูก็ได้แต่ละคนเหมือนตัวเหี้ยมาเกิดทุกคนเลยไม่มีคนไหนที่หน้าตามีราศีเลยทั้งไอ้คนไอ้ผู้หญิงที่พูดน่ะดูให้ดีสิมีความงามไหมที่เป็นสสน่ะมันชื่ออะไรก็ไม่รู้ล่ะไม่รู้ชื่อและรู้หน้ามันน่ะไม่มีราศีที่จะเป็นสสคือรัศมีของมันตอนนี้พวกมันอับโชคหมดแล้วมึงไม่ได้เปิดได้เป็นนายกเป็นรัฐมนตรีแล้วต่อไปมึงก็นั่นแหละมึงก็เป็นไอ้แขนคอกอยู่กับที่นั่นแหละถ้ามึงเฝ้าอยู่ที่นั่นได้ก็อยู่ให้ตลอดไปนะมึงอย่าไปไหนนะอยู่กันที่นั่นแหละไอ้พวกนี้มันไม่ได้กินข้าวมันไม่ได้กินข้าวของคนไทยเราที่ปลูกเอาไว้เลี้ยงโคตรพ่อโคตรแม่เลี้ยงตัวมันมันพวกสัตว์มันกินอะไรนะไม่ได้กินขี้เหมือนสัตว์น่ะเมื่อกี้ไอ้หนูนั่นมันบอกเขาเรียกอะไรกินอะไรนะเป็นเหมือนเป็นดินแล้วมันเกิดขึ้นมาน่ะนั่นแหละมันกินอย่างนั้นแหละเพราะงั้นหัวมันไม่มีปัญญาไม่มีหัวสมองพวกสัตว์ต้องกินแบบนั้นความโง่ของมันถึงได้มีเยอะมันไม่มีความฉลาดคนเราอะนะถ้าอยู่ประเทศไทยเนี่ยแสนสุขสบายมีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้ไม่ใช่ว่าเหมือนอย่างกับเมืองนอกเขาปกครองกันเขามีระบบระเบียบกติกาไม่ทำดีให้ทำอย่างงู้นอย่างนี้เขายังเชื่อแต่ไอ้พวกนี้ไม่เชื่อหรอกเพราะมันอยู่ซะจนเคยตัวเคยมันเคยโกงคนมันเคยกินเงินภาษีของพวกประชาชนมันเคยกินสารพัดกินที่มันจะกินได้มันกินหมดไม่ให้เหลือแล้วมันทำอัปปรีไว้เยอะเพราะงั้นมันถึงว่าเป็นฝ่ายค้านมันก็อยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้มันเอาทุกอย่างที่มันปลูกออกมาแม้กระทั่งเด็กนักเรียนมันก็เอามามึงคิดนะเหรอมันเนี่ยเหรอมันบอกมันรักคนไทยมันรักประเทศชาติมันรักประชาชนลูกเด็กเล็กแดงมันปลูกออกมาหมดเอามาเป็นพวกเลื้อยคานหมดมันเอามาสอนให้เป็นคนทรยศต่อประเทศชาติมันเอาเด็กมาสอนให้คิดว่าที่มันทำทุกอย่างเนี่ยมันทำถูกที่แท้ความระยำของมันมีเยอะมันเอามาสอนเด็กให้เป็นเหมือนกับมันไงทำในสภาน่ะคิดจะปาเก้าอี้ก็ปาคิดจะตาหนังสือมันก็ปาคิดจะว่าสสคนไหนมันก็ว่าจะว่าใครมันก็ว่าแม้แต่ประธานมันก็ว่าเพราะงั้นมันเอาลูกหลานพวกเรามาอย่ายอมลูกเอ้ยลูกเอ้ยหลานเอ้ยถ้าลูกเราออกมามันเอาของลูกเราออกมาเราออกจากโรงเรียนอย่าให้มันเรียนไอ้โรงเรียนนั่นน่ะออกให้หมดให้แม่ไปสอนพวกมันนู่นลูกเราอย่าให้ไปเป็นพวกสัตว์เลื้อยคานแบบมันนั่นแล้วมันทำลายชาติแล้วมันบอกมันรักชาติมันรักไอ้ตรงไหนไอ้ชาติน่ะมันรักตรงไหนถ้ามึงรักชาติน่ะมึงต้องไม่ให้เด็กออกมายุ่งวุ่นวายแล้วไอ้นักศึกษาที่ออกมามันบอกว่านักศึกษาอะมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยไหนวะหน้าเหมือนกับพ่อมันเหมือนกันน่ะแก่ๆทั้งนั้นเลยไอ้พวกนี้ตอแหลเก่งและไอ้คอกเนี่ยไอ้พวกดาราน่ะทำไมมันเชื่อจริงๆเลยสวยก็สวยนะแล้วเป็นลูกผู้หญิงทำไมมันเชื่อไอ้มาร์กง่ายเชื่อไอ้คอกง่ายไอ้แขนคอกเนี่ยมันหล่อตรงไหนวะพอมันพูดมาชักจูงมากันเป็นแถวเลยยายน่ะธรรมดาชอบดูดารานะดูละครเดี๋ยวนี้ไม่ดูมาแล้วเพราะไอ้ละครพวกนี้
มันไม่ใช่คนดีคนอัปรีจังไรแทนที่จะรู้แล้วว่าประเทศชาตินะนายกคนนี้มาดีเขาทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีนะพ่อแม่เราก็ดีด้วยดันเสือกไปเชื่อเขานะเชื่อไอ้มาร์กไอ้มาร์กมันทำอะไรว่ามีเสน่ห์ตรงไหนวะถึงได้ติดใจกันเหลือเกินไอ้พวกดาราทั้งหลายอ่ะมันไปหลงเขาได้ยังไงเนี่ยไปตั้งขบวนอยู่กับเขาอ่ะเป่านกหวีดเป็ดเอ้ยน่ากลัวไอ้พวกนี้นะมันเป็นโรคจิตอยู่โรคหนึ่งถ้าเป่านกหวีดแล้วมันมากันเป็นแถวเลยมันชอบนกหวีดน่ากลัวนกหวีดไอ้คอกนี่คงจะดีเนาะเป่าอีแบบไหนว่ามันติดใจกันเลือกเกินเนี่ยพวกดาราทั้งหลายนกหวีดไอ้คอกนี่น่าตัวจะใหญ่เนาะเสียงดังดีด้วยถึงมันได้ติดใจกันนะมืดขอร้องเถอะมึงเลิกได้แล้วไม่มีประชาชนคนไหนก็ชอบหรอกแล้วเดี๋ยวนี้มึงเหลือคิดกี่พันอีกหน่อยก็เหลือ100,000แล้วแล้วมึงจะมาสู้เหรอจะมาเอานายกออกใช่ไหมเราไม่ต้องกลัวช่วยกันให้มันเข้ามาคนละไม้คนละมือไม่ต้องอะไรมากหรอกตีนนี่แหละคนละตีนสองตีนใส่เข้ามันเข้าไปเถอะมันไม่พอตีนพวกเราหรอกเพราะตีนของเรามันเป็นแสนเป็นล้านของมันมีกระหยึกเดียวงี้ไม่ต้องไปกลัวมันพวกเราจะสู้ได้ไหมถ้าสู้ได้เราต้องเกาะกันให้อยู่แล้วไปที่ไหนไปกันมีก็พูดที่ไหนเราต้องไปที่นั่นเพื่อรวมกลุ่มเกาะเอาไว้อย่าอยู่บ้านพอก็เป่านกหวีดเตรียมพร้อมไอ้นกหวีดไม่ใช่ไม่เอาไอ้นกหวีดพวกมันเอาไปใช้แล้วเราต้องใช้เนี่ยสื่อสารมวลชนของเราอะเสื้อแดงเนี่ยเรามีทีวีอยู่มีวิทยุต้องไลฟ์สถานีเราต้องฟังในกลุ่มของเราเพื่อออกมาช่วยกันกระทืบมันเราไม่ต้องไปกลัวมันไอ้พวกนี้นะมันไม่เก่งเท่าไหร่หรอกมันดีแต่เห่าอย่างเดียวถ้ามันออกมาจริงๆนะพวกเราจะสู้มันไหวไหมถ้าไหวเราต้องอย่าทะเลาะกันรวมพลังกันแล้วก็เราต้องสู้มันเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอาวุธอยู่ในมือเราอะสู้มันไม่ต้องไปเอามีดเอาอะไรอย่างกับมันเราสู้แบบสงบเพราะเราเป็นคนเสื้อแดงเรามีมารยาทแล้วขอให้พวกเราเตรียมพร้อมเสมออย่าอยู่กับบ้านเฉยๆมีที่ไหนมาที่นั่นถ้ามันเออาอะไรมาพวกเรารวมกันตะลุยเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวยายจะร่วมด้วยแต่ตอนนี้ไปพักก่อนนะแล้ววันหน้าเจอกันใหม่เพราะนานๆออกทีไม่ค่อยสบายอะไรนะอ๋อใช่เหรอมองไม่ค่อยเห็นไปก่อนนะลูกนะเดี๋ยววันหลังจะมาใหม่